โอเควันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องขององศาจักรยานนะครับโดยเฉพาะนะครับองศาจักรยานเสือหมอบกับ TT ถ้าเกิดว่าเราเคยทำฟิตติ้งกับเสือหมอบแล้วนะครับมาขี่ TT เนี่ยต้องฟิตติ้งใหม่ไหมโอเควันนี้นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเราก็จะมาคุยกันถึงประเด็นของฟิตติ้งนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเสือหมอบเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าไม่มี สั่งจักรยานไปแล้วนะครับก็ยังมาไม่ถึงแต่ว่าข่าวดีก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาอีเมลมาแล้วนะครับว่าจักรยานคลอดเรียบร้อยแล้วนะครับส่งวันเกิดของจักรยานเฟรมคันใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะเป็นเฟรมอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับตอนนี้กำลังเรียกว่าคลอดแล้วกำลังเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่เพื่อนๆก็ลองเดากันได้นะครับว่าน่าจะเป็นเฟรมของอะไรยังไงนะครับก็คันนี้ก็สั่งกึ่งๆคัสตอมเข้ามานะครับก็น่าจะถึงเมืองไทยอีกเร็วๆนี้แหละครับแต่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเฟรมเนี่ยกำลังเริ่มเดินทางมาแล้วแต่ว่าชุดขับนะครับยังไม่เห็นถ้าทางเฟรมจะมาถึงก่อนนะครับชุดขับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับแน่อยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรก็ลองเดาๆมาแล้วกันนะครับผมโอเคมาถึงประเด็นของเรานะครับเรื่องของฟิตติ้งของตัว TT เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเองที่ทำวิดีโอนี้เพราะว่าแปลกใจมากเลยนะคือก่อนหน้านี้นะครับผมก็ขี่เสือหมอบปกติแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะมีตัวเลขของเสือหมอบนะครับที่ผมใช้นะครับเป็นชุดตัวเลขที่เคยฟิตติ้งมาเวลารีวิวเสือหมอบคันไหนก็ตามที่เขาส่งมานะครับผมก็จะ reference ถึงตัวเลขชุดนี้นะครับว่าโอเคช่วงแกน x เท่าไหร่ช่วงแกน y เท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟิตติ้งสุดท้ายออกมาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันในทุกๆคันนะครับที่เป็นเสือหมอบนะครับเราก็สามารถที่จะฟิตตามที่เราเคยทำมาได้แต่ทีนี้นะครับมาขี่เจ้า TT นะครับผมก็เอาตัวฟิตติ้งที่เคยใช้กับเสือหมอบต่างๆนะครับมาใส่ลงไปในเจ้า TT แล้วก็นะครับก็ด้วยความประหลาดใจนะครับว่าขี่ทำไมมันขี่ไม่สบายเลยนะครับมันขี่แล้วมันแบบโอ้โหมันเจ็บไปหมดเลยนะครับอึดอัดไปหมดเลยนะครับก็เลยมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วสปีซี่ของเจ้า TT นะครับมันต่างกับเสือหมอบโดยสิ้นเชิงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันครับโอเควันนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องของฟิตติ้งของเจ้า TT นะครับก็ต้องบอกว่าปกติแล้วนะครับเวลาเราขี่เสือหมอบนะครับเรื่องของลักษณะการขี่ของเราก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหัวเข่านะครับของเราก็จะไม่ค่อยเลยเรียกว่าปลายเท้าเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อความเรียกว่าสบายนะครับเบาะของเราก็จะนั่งเต็มเบาะแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะจับเจ้าเสือหมอบประมาณนี้นี่ก็คือฟิตติ้งของเสือหมอบทั่วไปนะครับที่เราใช้กันอยู่แต่ว่าทีนี้นะครับพอเรามาใช้กับ TT นะครับฟิตติ้งนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะการขี่ของ TT เนี่ยเราจะอยู่บนสกีซะส่วนใหญ่สกีก็คือช่วงนี้นะครับก็คือข้อศอกของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักซะส่วนใหญ่นะครับข้อศอกของเราเนี่ยก็จะอยู่พอดีขนานกับเจ้าแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นเพลทของสกีแล้วก็นะครับวิธีการนั่งของเราเนี่ยเราไม่ได้นั่งเต็มก้นแบบนี้ละเราจะนั่งเข้ามาค่อนๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเห็นคนที่ขี่TTนะครับเบาะข้างหลังเนี่ยจะเหลือเยอะมากเลยนะเราจะมองเห็นเบาะของเขาเยอะมากเลยเพราะว่าลักษณะการขี่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นการกดซะเยอะนะครับแล้วก็หัวเข่าเนี่ยก็อาจจะเลยปลายเท้ามานะครับแล้วก็ลักษณะการขี่เนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับการยืนมากกว่าการนั่งนะครับถ้าสังเกตนะเราเหมือนกับกำลังยืนปั่นอยู่มากกว่านะครับแล้วก็น้ำหนักที่กดไปที่ก้นนะครับมีอยู่แค่นิดเดียวเองนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับการยืนด้วยซ้ำนะครับถ้าเราจินตนาการนะครับตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่เรายืนประมาณอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าก้มลงไปลักษณะการขี่สังเกตไหมครับว่ามันเหมือนกับการยืนมากกว่าการนั่งนะแล้วนี่นะครับก็คือลักษณะของการขี่ TT ซึ่งหลังจากที่ฟิตติ้งแล้วนะครับรู้สึกว่ามันขี่สบายขึ้นมากเลยเพราะว่าช่วงแรกที่ผมเอา TT มาขี่นะครับผมก็ขี่ในลักษณะของ
เสือหมอบปกตินะครับแล้วก็เอาบาร์มาใส่เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือมันเจ็บนะครับในเรื่องของหน้าแขนหลังแขนนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยคุ้นเคยสองครับเราก็คือเวลานั่งเต็มแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ขาเนี่ยมันเปิดได้ไม่เยอะมันค่อนข้างที่จะขัดสมมติเรานั่งเต็มแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะขัดอยู่นะครับเพราะว่าขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดมากเหลือเกินนะครับแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะใส่แรงได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าเราเอาองศาของเสือหมอบมาใช้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันสังเกตไหมครับว่าขาเนี่ยแทบจะเหยียดเยอะมากเลยนะครับแล้วมันก็จะขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเจ็บทั้งหลังเจ็บทั้งไหล่แล้วก็แน่นอนนะครับขาตึงขนาดนี้ก็ต้องเจ็บหลังขาแน่นอนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเรื่องขององศาในการใช้งานของ TT กับเสือหมอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถนะครับที่จะไปฟิตติ้งอีกรอบนึงสำหรับ TT โดยเฉพาะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นองศาที่ประหลาดมากเลยนะมันตัวเลขที่เคยใช้กับชุดเสือหมอบนะครับเอามาใช้กับ TT เนี่ยผมว่าไม่ได้เลยนะครับมันคนละอย่างกันเลยทฤษฎีที่เคยใช้นะครับมันก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะจำเป็นที่ต้องไปฟิตติ้งอีกสักรอบนึงนะครับหรืออย่างน้อยก็ต้องให้เพื่อนที่มีประสบการณ์นะครับคอยมาเซตให้นะครับอย่างที่บอกว่าชุดตัวเลขเนี่ยมันใช้กันไม่ได้นะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเสือภูเขาแหละครับมันจำเป็นต้องไปฟิตติ้งไหมก็จริงๆเสือภูเขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปฟิตติ้งใหม่นะถ้าเกิดว่าเราเคยมีชุดตัวเลขของเสือหมอบแล้วนะเพราะว่าเสือภูเขานะครับเราปั่นค่อนข้างที่จะคล้ายกับเสือหมอบยกเว้นว่านะครับเวลายืนเวลาต่างๆนะครับมันจะใช้ความรู้สึกใช้ฟีลลิ่งซะมากกว่าแต่ว่าในขณะที่นั่งปั่นนะครับมันก็คือองศาเดียวกับเสือหมอบในขณะที่นั่งปั่นนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าได้ขี่เสือหมอบแล้วนะครับไปขี่ TT เนี่ยได้มาฟิตติ้งอีกรอบหรือเปล่าครับแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงครับแตกต่างกันไหมลองพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับผมก็หลังจากที่ใช้มาอยู่สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นรถคู่ใจไปเลยนะครับเพราะ P2 ก็ต้องขอบคุณทางคมๆนะครับที่ส่งมาให้ใช้ในระหว่างที่ไม่มีรถตอนนี้นะครับก็ใช้ TT อย่างเดียวเลยแต่ว่าสำหรับเฟรม P2 เนี่ยนะครับก็หลังจากใช้มาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันใหญ่เป็นนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไซส์เล็กลงมาหน่อยเนี่ยเพอร์เฟกต์มากเลยนะแต่ช่วงนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอยู่บ้านปั่นที่บ้านไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับยังไงเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดมีประสบการณ์ยังไงอยากจะแชร์เรื่องเกี่ยวกับ TT หรือว่าอยากจะแชร์เรื่องเกี่ยวกับฟิตติ้งต่างๆก็ลองแชร์เข้ามาได้นะครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องของฟิตติ้งแล้วนะครับก็อีกหนึ่งประเด็นดีกว่านะครับว่าฟิตติ้งแต่ละที่เนี่ยเหมือนกันไหมนะครับก็อย่างนี้ดีกว่านะครับฟิตติ้งมันก็คล้ายๆกับเรื่องของช่างทำผมมันจะมีสูตรหรือว่าทฤษฎีโดยรวมทฤษฎีกลางอยู่นะครับผมก็ส่วนใหญ่ช่างฟิตติ้งก็จะเอาสูตรเนี้ยทฤษฎีแบบนี้นะครับมาปรับใช้ในการปรับแต่งคนให้เข้ากับรถจักรยานนะครับหรือว่าปรับแต่งรถจักรยานให้เข้ากับคนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสูตรมาตรฐานอยู่ของเขานะครับแต่ก็เช่นเดียวกับช่างทำผมนะครับบางคนเขาก็สามารถที่จะดูแล้วแบบเฮ้ยรูปหน้าของคนนี้นะครับมันเหมาะกับเรื่องของแบบนี้แบบนี้ปรับแบบนั้นแบบนี้มากกว่านะครับก็เช่นเดียวกับเรื่องของฟิตเตอร์นะครับบางคนเขามีประสบการณ์เยอะนะครับเขาก็จะสามารถที่จะสังเกตได้ว่าอ๋อโอเคขาซ้ายขาขวาคุณอาจจะไม่เท่ากันหรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกับ hip flexor หรือว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการยืดหยุ่นนะครับเขาก็ปรับก็แก้แบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละคนแล้วนะครับซึ่งฟิตเตอร์แต่ละคนนะครับที่มีประสบการณ์เยอะเขาก็จะเอาประสบการณ์นะครับมาผสมกับสูตรที่เขาเคยได้ร่ำเรียนมาแล้วก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับลูกค้าผมเองนะครับปัจจุบันก็ได้ผ่านมือฟิตเตอร์มาประมาณ 5-6 คนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีสูตรของตัวเองนะครับแต่ว่าตัวเลขสุดท้ายแล้วนะครับก็จะต่างกันไม่เยอะครับต่างกันแบบนิดๆหน่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับฟิตเตอร์แต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยบางเวลาเราฟิตมากนะครับเราก็จะเซตติ้งอีกแบบนึงแต่ว่าบางเวลาที่เราเหมือนตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความฟิตน้อยมีความยืดหยุ่นน้อยนะครับก็อาจจะตัวเลขก็จะหย่อนกว่ากันนิดหน่อยครับแล้วเพื่อนๆมีประสบการณ์แบบไหนยังไงกับฟิตเตอร์ก็ลองแชร์กันได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังมองหรือว่าเล็งการฟิตติ้งจักรยานไว้ครับก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็แวะเวียนมาพูดคุยนะครับในวันฝนตกแบบนี้นะครับก่อนที่จะไป
ขึ้นเทรนเนอร์แล้วก็ซ้อมยังไงคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปันต่อไปแล้วเจอกัน